การทัพเบอร์ออนทีวีได้เวลามาออกเดินทางกันต่อกับเบรกสุดท้ายของรายการ A Time Tourer on TV ในสัปดาห์นี้แล้วล่ะครับหลังจากเมื่อเบรกที่แล้วนะครับได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของพนังเรือร่มกันไปแล้วตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสักการะที่ศาลของท่านกันครับคือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือพระนางเรือร่มที่คนไทยเนี่ยโดยมากจะรู้จักพระนางในฐานะของพระนางเรือร่มได้บอกว่าตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นพระอัครเมสีถือว่าเป็นพระองค์ใหญ่ที่รัชกาลที่5ท่านทรงโปรดรัชกาลที่5เนี่ยถามว่าพระนางเจ้าสุนันทาเนี่ยท่านมีศักดิ์เป็นพระน้องนางแท้ๆคือประสูติจากพระราชบิดาเดียวกันพระราชบิดาท่านคือรัชกาลที่4ครับหรือพระจอมเกล้าแต่ส่วนต่างเจ้าจอมมันดาซึ่งเจ้าจอมมันดาท่านเนี่ยคือพระองค์ท่านนี้เจ้าจอมมันดาเปี่ยมหรือพระปิยมาวดีศรีพัชรินมาตาท่านนี้เนี่ยท่านเป็นท่านมีพระเจ้าน้องยาเธออีก2พระองค์ที่มาเป็นมเหสีรัชกาลที่5ด้วยซึ่งบรรสูตรท้องเดียวกันเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเสด็จพระนางเจ้าสุนันทาเป็นพี่สาวใหญ่องค์ที่2คือสมเด็จพระศรีสาวรินทิราพระบรมราชเทวีพระพันพระสายิกาเจ้าหรือย่าของในหลวงรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าฟ้ามหิดลและองค์หนึ่งองค์เล็กน้องสาวคนเล็กของท่านก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงเป็นพระราชมารดาในรัชกาลที่6และที่7โอ้โหคือถ้าหลายๆคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของราชวงศ์ลำดับได้เนี่ยคงสนุกมากเลยนะคือผมเนี่ยพอจะทราบบ้างผมยังไม่ได้นั่งนึกตามลำดับขั้นครับที่บอกว่าการสิ้นพระชนของเมสีพระองค์ท่านนี้เนี่ยทำให้ราชการเนี่ยถึงขนาดที่ว่าท่านทรงเสียพระทัยมากที่บอกว่าพระอัธยาศัยของพระนางเจ้าสุนันทาเนี่ยบอกท่านเป็นคนที่อ่อนโยนแต่รับสั่งเฉียบขาดผมเคยได้ยินมาจะเป็นคนที่รับสั่งเฉียบขาดเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนไหวก็จริงแต่คือพอพูดอะไรมาเนี่ยคือคำไหนเป็นคำนั้นครับแล้วตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยถือว่าเป็นพี่สาวใหญ่เนี่ยก็จริงแต่คือดูแลน้องๆอย่างทั่วถึงกันเป็นที่โปรดปรานในพระเจ้าน้องยาเธอทุกราแทบจะทุกพระองค์อย่างที่บอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยพระชนสาน้อยนะเพียงแค่19เกือบ20ใช่ไหมครับสิ้นพระชนที่สิ้นน้อยมากน้อยมากแล้วเสร็จปุ๊บการสิ้นพระชนครั้งนั้นเนี่ยที่บอกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระครรภ์ด้วยครับมีพระครรภ์ถือว่าพระครรภ์แก่แล้ว6-7เดือนนั่นคือพระครรภ์แรกครับพระคันที่2พระคันที่2แล้วก็อีกพระองค์หนึ่งคือพระธิดาพระองค์ท่านคือเจ้าฟ้าหญิงกันนาพรเพชรรัตน์ที่สิ้นพระชนม์พร้อมกันในเรือพอเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยรัชกาลที่5พอท่านทรงรู้ข่าวเสร็จปุ๊บท่านก็รีบมาวิ่งเรือมาที่นี่เสร็จปุ๊บท่านก็ดำริว่าใครช่วยท่านได้เนี่ยท่านจะมอบของขวัญให้เป็นอาเป็นเงินรางวัลในหลายๆอย่างด้วยกันแต่ช่วยตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายก็ไม่ฟื้นพระองค์ท่านก็ดำริมาว่าช่วยคนตายให้ฟื้นแท้บอกเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้พระองค์ท่านเนี่ยเชิญพระศพของพระนางเจ้าสุนันทาเนี่ยขึ้นในเรือพระที่นั่งของพระองค์ท่านและบอกพระองค์ท่านเนี่ยทรงประคองตลอดการเดินทางจากนี่เข้ากรุงเทพในเหตุแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยอย่างที่บอกพอท่านสิ้นพระชนเสร็จปุ๊บความที่ท่านโปรดเมสีองค์นี้มากเนี่ยโปรดเกล้าให้ตั้งศพที่หอธรรมสังเวชในพระบรมมหาราชวังเนื่องจากว่าพระองค์ท่านเนี่ยเข้าในเขตวังไม่ได้เพราะพระองค์ท่านตายทั้งกรมพูดง่ายๆนะฮะและเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วบอกขอศพกลางคืนเนี่ยเช่นนี้ท่านโปรดมากว่าสร้างพระพาที่ประทับข้างหอธรรมสังเวชครับพอทุกครั้งได้ยินเสียงพระสวดเสียงดนตรีประโคมรัชกาลที่5ก็จะทรงประชวรพระวายุเป็นลมร้องไห้ทุกๆครั้งพอคนกลับไปหมดแล้วพระองค์ท่านก็จะเสด็จมาเปิดพระโกศดูพระศพทุกคืนบอกเป็นอย่างนี้เป็นกิจวัตรแล้วงานพระศพของพระนางเรือร่มหรือพระนางเจ้าสุนันทาเป็นงานใหญ่ที่สุดในสมัยแผ่นดินท่านเพราะเนื่องจากว่าท่านโปรดมากการพระบรมศพของพระนางเจ้าสุนันทาเป็นงานศพงานแรกที่มีการแจกของชำร่วยสำหรับทูตานุทูตจะเป็นเชิงเทียนคริสตันซึ่งหมายความว่าแต่ก่อนนี้ในประเพณีของไทยไม่มีถ้าเกิดของชำร่วยแจกตามวัดที่เรียกเครื่องสังเคตเนี่ยจะมีตามโบราณเป็นของที่ระลึกจากงานศพแล้วก็แจกหนังสืองานศพงานแรกก็คืองานนี้เป็นหนังสือบทสวดมนต์ที่พระนางเจ้าสุนันทาโปรดที่จะสวดทุกคืนครับถ้าพูดถึงพระนางเจ้าสุนันทาแล้วเนี่ยก็จะมีผูกไปถึงวัดใหญ่ชัยมงคลด้วยที่บอกว่าอยู่ๆมีแม่ชีเนี่ยมีเด็กมาเข้าฝันบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นลูกของพระนางเรือร่มที่อยู่ในพระครรภ์
ขอให้สร้างศาลหน่อยดังนั้นเวลาเราไปวัดใหญ่เชิญมงคลจะมีศาลเจ้าพ่อสิทธิชัยซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นลูกของพระนางเจ้าสุนันทาที่จังหวัดอยุธยาแล้วรัชกาลที่5เนี่ยโปรดใกล้สร้างอนุสาวรีย์ไว้หลายจุดที่พระนางท่านโปรดไปเช่น1พระราชวังบางปะอินครับ2วังสรานรมสามน้ำตกพริ้วน้ำตกพริ้วจะเป็นรูปคล้ายพีระมิดอลงกรณ์เจดีย์ประจุพระอังคารของพระนางเจ้าสุนันทาโอ้โหแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าแบบเรื่องราวเวลาเขามาไหว้พระนางเดือนร่มเนี่ยเขาจะขอเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครับอย่างที่บอกว่าพระนางเจ้าสุนันทาเนี่ยแม้ว่าสิ้นพระชนม์ไปนานแล้ว20กว่าปีท่านจะสร้างเขตพระราชฐานขึ้นมาใหม่ให้สำหรับพระธิดาพระเมสีอยู่หลังจากที่พระองค์ท่านสวรรคตและที่พระองค์ท่านดำเนินงานอย่างตั้งชื่อว่าสวนสุนันทาปัจจุบันนี้คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็มาจากชื่อของพระนางของพระนางเดือนร่มนี่ครับผมโอเคน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูซากเรือใช่ไหมฮะยังมีเก็บไว้ยังมีเก็บไว้อยู่ซากเรือจริงเลยซากเรือของจริงโอเคตามไปครับจุดที่เราจะไปชมซากของเรือนะฮะก็จะอยู่บริเวณหลังพระนอนตรงนี้ครับไปก็รำไม่ได้ใหญ่มากนะคือเรือที่ประทับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเรือพระประเทียบเนี่ยเขาจะเอาเรือเครื่องลากนำและเรือพวกนี้ตามประเสริฐปุ๊บในขบวนเสด็จต่างๆเนี่ยการขบวนเสด็จทางเรือเนี่ยจะมีเรือแบ่งเป็น3ชุดชุดแรกพวกเรือข้าหลวงจะเป็นพวกเครื่องครัวเอาพวกเครื่องครัวพวกเสื้อผ้าไปก่อนชุดหนึ่งชุดที่2เป็นพระเมศีชุดที่3จะเป็นพระเจ้าอยู่หัวและเรือเนี่ยจะใช้เรือเครื่องลากนำเสร็จปุ๊บอันนี้คือเรือของเจ้านายฝ่ายนายคือจะมีโถงจะมีเหมือนเป็นห้องอยู่ตรงกลางอ๋อก็คือบริเวณตรงจุดนี้จะมีห้องโถงเป็นห้องโถงจะแล้วอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกี้ยวเงี้ยครับเป็นห้องเป็นก็ได้เป็นเรือเขาเรียกเรือพระประเทียบจะมีหลังคาอยู่มีหน้าต่างผ้าม่านปิดก็คือสาเหตุที่บอกว่าเจ้านายฝ่ายนายห้ามไม่ให้เห็นพระโฉมแต่สมัยโบราณแล้วต่อมาในประเพณีนี้มียกเลิกตอนปลายสมัยรัชกาลที่5ที่ไม่ให้ผู้หญิงกับผู้ชายแยกห่างจากกันในสมัยก่อนเจ้านายฝ่ายนายเนี่ยแม้กระทั่งจะเดินเนี่ยก็ต้องมีผ้าม่านสีขาวกั้นตลอดทางเพื่อกันไม่เห็นหน้าซึ่งกันและกันอ๋อเหรอครับนะฮะอันนี้คือพายที่เป็นพายท้ายไว้สำหรับในการฮัทบังคับเรือให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกพอเกิดเหตุเรือพระประเทียบล่มเสร็จปุ๊บก็คือเชิญเรือพระประเทียบมาไว้ที่นี่ครับไปร้อยกว่าปีก็ยังคงอยู่ชมในเรื่องสี่แผ่นดินก็มีการกล่าวถึงเขื่อนขบวนขึงเรือพระประเทียบนี้เหมือนกันบอกว่าพอหลังจากเหตุการณ์สิ้นพระชนม์แล้วเนี่ยรัชกาลที่5ไม่ได้เสด็จไปบางปะอินเลยเพราะท่านไม่ต้องการที่จะผ่านเส้นทางทางน้ำนี้จนถ้ามีขบวนรถไฟหลวงเกิดขึ้นถึงเสด็จไปบางปะอินอีกครั้งหนึ่งแล้วพอไปบางปะอินแล้วเนี่ยในเรื่องสี่แผ่นดินก็มีการกล่าวถึงว่าเนี่ยจะพูดเรื่องเรือเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกแม้กระทั่งเรือของเจ้านายก็เคยล่มมาแล้วก็เลยหมายถึงเรือของพระขบวนของพระนางเจ้าสุนันทานั่นเองบอกเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนฝังใจมากแม้กระทั่งรัชกาลที่5ก็ทรงฝังใจจริงๆกับเหตุการณ์ครั้งนั้นครับ
ต้องขอขอบคุณพี่นุดีจริงๆนะครับที่มาร่วมให้ข้อมูลน่ารู้กับเราในวันนี้ส่วนตอนนี้หมดเวลาของรายการ A-Time Tour on TV ในสัปดาห์นี้พอดีครับแต่ว่าทริปการล่องลำน้ำสายประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้ายังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าสนใจรวมถึงมีกิจกรรมบนเรือ A-Time Tour on Cruise มาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับผมขอลาไปก่อนนะครับพร้อมกับไฮไลท์ในสัปดาห์หน้าที่นำมาฝากกันครับกลับมาพบกันใหม่วันอังคาร 4 โมงเย็นสำหรับวันนี้ผมเอสวรฤทธิ์ไวยเจรนัยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เคยมีใครเห็นเทวดาองค์นี้ออกไปวิ่งเล่นอีกเลยอันนี้ต้องรับชมด้วยวิจารณญาณเลยนะแต่ก็อย่าลบหลู่